เด็กเช็ดหน้ากล้องก่อนฟังหน่อยเออชัดได้ไหมมาเลยมาเลยชัดขึ้นมาทันด่วนทันไวเลยให้คนเท่าไหร่ก่อนแล้วผมก็มาแล้วมาแล้วให้คนเข้ามาก่อนจะพูดทีเดียวมาแล้วมาแล้วเข้ามากันหน่อยครับเข้ามากันหน่อยครับเชิญครับเชิญครับเข้ามาเลยครับมาบูไฮสวัสดีค่ะครับสวัสดี100กว่าคนด้วยค่ะเอา Facebook อันนี้แชร์หน่อยดิ Facebook ต้องรู้ว่าเหรอนี่ไงสติกเกอร์หัวเราะมาแล้วไม่ Facebook ไอ้เจ้าเบียร์คนเรายอมเพจทางการอ่ะเคยเข้าอยู่ดิแล้วมันอยู่ไหนแล้วนี่ไงแล้วก็แชร์นี่ไหนๆอ๋อแชร์นั่นไงแชร์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 สวัสดีครับฮ่อยวันนี้ก็มาขอโทษไหนไม่เห็นนะเจ้าเบียร์คนเรายอมออฟฟิเชียลไงเห็นปะมาขอโทษมาขอโทษนะครับมาขอโทษนะครับที่ผมมาปกติผมไม่ค่อยได้ร่วมเฟรมด้วยนะครับไม่ค่อยได้ร่วมกล้องด้วยเนาะแต่ว่าครั้งนี้ก็มันมีผลกระทบนะครับเพราะว่าร้านผมร้านที่2เนี่ยใช้ชื่อ The By เจ๊เบียร์คนละยำ Official ด้วยเนาะแล้วก็ไม่ใช่เอามาจากใจจริงๆนะคะอย่าร้องไห้มันเสียใจครับมันเสียใจเวลาคนเราทำความผิดพลาดอะครับมันสำนึกผิดอยู่แล้วล่ะครับมันคือมันผิดครับเจเบียก็ผิดแล้วก็ตอนเนี้ยเจเบียก็ได้รับผลที่เจเบียทำแล้วสติกเกอร์หัวเราะมารัวๆเริ่มมากันแล้วไหมใช่ไหมท่านตอนนี้แชร์ไปลงกลุ่มแล้วใช่ไหมเริ่มมากันแล้วใช่ไหมเบาๆกำลังออกข่าวเลยช่อง34ใช่ครับสำนึกผิดอยู่แล้วล่ะครับคนบอกมันใช่ครับนักข่าวมาสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วครับผมนักข่าวมาสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วครับ300กว่าท่านแล้วครับแชร์ให้หน่อยครับแชร์ให้หน่อยพี่ๆนักข่าวหรือว่าเพจต่างๆนะครับที่จะเข้ามาฟังก็มาฟังได้เลยครับก็คือตั้งใจมาขอโทษครับเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดจริงๆครับเจเบียไม่ค่อยยอมรับผิดเลยครับตอนทำไม่คิดก่อนใช่ครับตอนที่ผิดพลาดอะครับตอนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวตอนที่มีการขาดสติการที่มีการขาดสติอะครับไม่มีใครคิดอยู่แล้วครับเวลาอันนี้ผมพูดแบบกลางๆนะครับตอนทำไม่คิดตอนอะไรนะครับอาจจะขาดสติในเรื่องการกระตุ้นทางอารมณ์หรือว่าอะไรอยู่เงี้ยหรือว่ามีสิ่งเล้าอยู่อย่างเงี้ยครับใช่ครับถูกต้องครับไม่ได้คิดเลยเจเบียร์ไม่คิดเลยแล้วก็ผิดพลาดไปมากครับผมกลับไปกินแกงมะลุมกิ๊กกิ้วหน่อยไอ้ยาเต็มเลยหน้าไม่มั่นนะครับหน้าสลดก็ขอโทษมากๆมันผิดนะครับอ่ะโอเคเจ๊เบียก็600กว่าท่านละจะครบ1,000ท่านไหมครับสรุปใครควรพูดก็คือร้านอ่ะมันมี2ร้านแล้วก็ผมร้านแรกอ่ะก็คือเป็นร้านของเจ๊เบียร้านที่2อ่ะเป็นร้านผมแล้วก็มันมีการตกลงสัญญาในเรื่องของการดูแลโซเชียลหรือว่าการทำ YouTube อย่างเงี้ยครับผมก็มาหุ้นด้วยในส่วนนี้ผมก็ยอมรับตรงๆครับว่าเป็นคล้ายๆผู้จัดการเจ๊เบียร์เลยครับถูกต้องครับไหนบอกเจ๊เบียร์ไม่เคยผิดค่ะงงเวอร์มันมีความผิดครับคนไม่ได้ขาดสติหรอเฟซเรื่องที่เจอคนจริงหน้าหงอยมาเลยใช่ครับผิดก็คือผิดครับแล้วก็เรา
พยายามติดต่อขอโทษด้วยครับ844ท่านแล้วครับแชร์ไปเลยครับถ้าตั้งใจถ้าท่านตั้งใจจะฟังจริงๆอ่ะขอกรุณาไม่เม้นปั่นก่อนนะครับเนาะผมขอได้ไหมครับผมขอได้ไหมขอไม่เม้นปั่นก่อนขอให้ถามตรงประเด็นเราจะได้ตอบตรงประเด็นแล้วก็ขอโทษครับผมยังปากจูอยู่เลยอันนั้นมันเป็นบุคลิกของเจ๊เบียร์นั่นแหละที่ทุกท่านมันใส่กันนั่นแหละครับก็เป็นบุคลิกอันนี้เลยมีสคริปต์เขียนนานไหมไม่สคริปต์เขียนนานนะครับมันมาจากใจจริงๆอะครับท่านจะให้กราบเท้าหรือเปล่าครับถ้าท่านจะให้กราบเท้าท่านก็มาเบียร์พูดเองโอเคก็มาไอ้เจ๊เบียร์พูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเข้าเรื่องของเบียร์เลยนะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเบียร์จะต้องพูดก่อนว่าสิ่งแรกเลยนะคะสิ่งแรกเลยที่เบียร์จะต้องพูดเลยว่าจากสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเมื่อวานก่อนนี้ที่มันเกิดเรื่องราวที่ว่ามีลูกค้าคนหนึ่งผ่านเข้ามาที่หน้าร้านเบียร์และเบียร์ได้ทักทายลูกค้าในบริบทของเบียร์ในแบบฉบับที่เบียร์ทักทายลูกค้าในแบบที่เบียร์ทักทายลูกค้าในทุกครั้งที่เบียร์จะขายของทุกคนจะรู้เวลาจุดขายของเบียร์หรือว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เบียร์คุยกับลูกค้าเบียร์จะเป็นในแนวเอนเตอร์เทนหรือว่าเชิญชวนหรือว่าพูดหยอกล้อกับลูกค้าตั้งแต่เบียร์ขายของมาตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันแรกที่เบียร์ขายของมาจนถึงวันนี้เบียร์ไม่เคยประสบพบเหตุการณ์ปัญหาแบบนี้เลยแต่ปัญหามันก็ได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งเบียร์ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปว่าเขาเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าวันนั้นเบียร์อารมณ์ขาดจริงๆฟิลขาดจริงๆเบียร์มาทำงานเบียร์มาเพื่อบริการลูกค้าเบียร์มาเพื่อขายของเบียร์ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาปลุกปั่นหรือว่าเบียร์จะมาทะเลาะกับลูกค้าเบียร์ออกมาขายของเบียร์ออกมาหาเงินเบียร์จะมาทะเลาะกับลูกค้าทำไมและพอในเคสเนี้ยเข้ามาเราก็ตกใจในสิ่งที่เขาพูดจากับเรามาก็เข้าใจว่าในสิ่งที่เราพูดไปเนี้ยมันอาจจะดูรุนแรงไปแต่ถามว่าเจตนาที่จะไปว่าเขาไหมไม่ได้มีเจตนาว่าเขาเลยค่ะไม่ได้มีเจตนาว่าเขาเลยสาบานให้ตายได้เลยแต่เพียงว่าพอเราเจอเอฟเฟคที่เขาตอบกลับมาทางเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนี้เลยจึงย้อนถามลูกค้าคนนั้นไปว่าลูกค้าขาลูกค้าเครียดอะไรมาหรือเปล่าลูกค้าถึงมาลงกับแม่ค้าแบบนี้เขาก็สะบดแบบปุ๊บๆๆมาเราก็เดินกลับมาแล้วเราก็หลุดแล้วเราก็ได้หลุดไปถามว่านี่คือครั้งแรกของเจเบียที่เจเบียทำพฤติกรรมแบบนี้กับลูกค้าซึ่งเจเบียไม่เคยทำพฤติกรรมแบบนี้กับลูกค้าเลยเหตุการณ์นี้เบียรับไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่ถามว่าต้องย้อนกลับไปถามลูกค้าคนคนนั้นด้วยว่าเจตนามาเพื่อสิ่งใดและก่อนหน้านี้จริงหรือไม่ข้อเท็จจริง 100% หรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบได้ว่าเขาเข้าไปโจมตีเราในกลุ่มในกลุ่มในเพจในต่างๆไปในคอมเมนต์จะคอมเมนต์หรือว่าโพสอะไรก็แล้วแต่เป็นการว่าร้ายเบียร์ในแต่ละรูปนี้ซึ่งเป็นเฟซเขาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโพสนี้คอมเมนต์นี้ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์นี้โพสนี้ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์นี้โพสนี้ย้ำๆอย่างอันนี้คะขึ้นหรอชุดจุดคือเราเองนะอันนี้มาจากคอมเมนต์นี้ถูกแคปมาจากนี้โดยคนหวังดีคนหนึ่งส่งมาให้คนนี้ชื่อ555ขึ้นเหรอชุดจุดคือเราเองนะ555คนตอบอ่ะจริงอ่ะเลิศเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยตัวเองต่อด้วยบทสนทนาเขาสุดปังมากมันมองพี่ตลอดแต่ไม่เดินมาหาสักทีแขวะอย่างเดียวนะคะแล้วก็ต่อด้วยบทสนทนานี้ว่าต้องการกำลังเสริมไหมคนนี้จบบทสนทนาด้วยว่าก็วันนั้นชวนแล้วไม่มีใครไปด้วยเลยวันนี้เลยไปคนเดียวก่อนไม่น่าเชื่อทำมันขึ้นได้ถึงขนาดนี้นั่นหมายถึงว่าเขาเจตนามาหาเราและเจตนามาโดยไม่ดีและไม่ชอบกับเราซึ่งเบียร์ขายของมานานแล้วเบียร์รู้ว่าลูกค้าเป็นแบบไหนแต่คนคนนี้มันทำให้เบียร์งงงวยมากว่าเธอมาหาฉันด้วยเจตนาเหตุผลคนใดกันแน่อันนี้เบียร์ผิดเบียร์ยอมรับว่าเบียร์เก็บอารมณ์ไม่อยู่เบียร์เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ถือว่าเบียร์ผิดเบียร์ผิดตรงนี้อันนี้เบียร์ต้องขอโทษด้วยว่าเบียร์เก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วเจอตรงนี้ซึ่งมันย้อนเหตุมันย้อนเหตุการณ์ไปนานนี้แล้วอันนี้มีคนส่งเดี๋ยวทุกรูปเนี่ยอันนี้ผมไม่คือทุกรูปมีคนหวังดีส่งมาให้มีคนส่งหวังดีคือมันมีผมด้วยเนาะคือมันมีผมด้วยครับทุกท่านมันมีผมด้วยโอเค
คือหลังจากเกิดเหตุการณ์แค่แว็บเดียวอ่ะก็มีคนเอาสนทนานี้มาให้เอาคำสนทนานี้มาให้แล้วก็บอกว่าคนที่เจ๊เบียร์ไปด่าเขาอ่ะที่มีเรื่องทะเลาะกันน่ะมาจากสนทนานี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่หรือเปล่าอ่าฮะแต่ว่าผมอ่ะไม่กล้าโพสต์ชื่อ Facebook เพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าก็โพสต์เฉพาะข้อความให้ดูนะครับตอนนั้นมันก็มีการหุนหวยมีการอันนี้กันอยู่อันนี้แยกประเด็นนะครับไม่ใช่เข้าข้างว่าใครผิดหรือไม่ผิดผิดตามผิดถูกตามถูกจะเบียร์ไปว่าเขาไปตาไลท์อ่ะอันเนี้ยผิดคือผิดมากๆเลยแต่พอเราไปดู Facebook นี้ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆก่อนที่นักข่าวจะออกเรียกเรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ดังนี้นะครับ Facebook นี้แล้วทีเนี้ยก็จะมีเพจใหญ่ๆเพราะว่าเจ๊เบียร์ทำกิริยาไม่ดีเนาะมันก็ทำกิริยาไม่ดีมันเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับสังคมเพจใหญ่ๆเขาก็เลยแชร์ไปเพราะว่าเจ๊เบียร์มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ด้วยและ Facebook เนี้ยจะไปโพทุกเพจทุกการแชร์ Facebook นี้จะไปโพสมมติว่าสมมติว่าเรากำลังไปคอมเมนต์อยู่อ่ะในนั้นอ่ะว่าน้องคนไหนเป็นคนถูกกระทำหรออะไรอย่างเงี้ย Facebook นั้นครับจะโพพบเลยเนี่ย Facebook เนี้ยที่บอกว่าฉันดีใจจังเลยที่วันนี้ไปทำให้มันขึ้นได้ Facebook เนี้ยจะโพลแล้วก็พอนักข่าวบอกว่าน้องคนไหนที่โดนกระทำให้ช่วยติดต่อหน่อย Facebook ไหนที่โดนกระทำให้ช่วยติดต่อหน่อย Facebook เนี้ยที่บอกว่าเป็นคนโดนกระทำในไลฟ์อ่ะรีบตอบนักข่าวเลยครับรีบตอบนักข่าวเลยว่าหนูเองค่ะที่โดนกระทำหนูเองค่ะที่โดนกระทำนะครับผม Facebook เนี้ยจะไปตอบแล้ว Facebook นี้ active อยู่ก็คือ active ในเรื่องที่ว่าไม่รับคำขอโทษเดี๋ยวผมแคปก่อน คืออันเนี้ยผมโพสต์ติดต่อเพื่อให้ท่าน Facebook อ่ะมันไม่ตอนแรกอ่ะมันมีการบล็อกมีอะไรกันแล้วก็ปลดบล็อกเพื่อทำการพูดคุยแล้วก็ทำการขอโทษแต่ว่าไม่ติดต่อมาครับไม่ติดต่อมาปรากฏว่าเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงที่แล้วแม้กระทั่ง1ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าเจ๊เบียร์ไม่มีการสลดเจ๊เบียร์ยังไลฟ์เล่นอยู่อันนี้มันเป็นบุคลิกภาพของเจ๊เบียร์มันอะผมก็พูดยากอันนี้คือแยกประเด็นผิดประเด็นถูกก่อนนะไอ้ที่เจ๊เบียร์ไปด่าเขาอะก็คือผิดอะฮะสรุปว่า Facebook นี้แอคทีฟครับเมื่อเห็นการไลฟ์และกิริยาท่าทางที่ยังเฟียสอันนี้คือโพสต์หลังจากที่ผมขอติดต่อขอโทษนะครับอันนี้คือโพสต์หลังจากที่ผมติดต่อขอโทษก็ผมจะขอโทษผมติดต่อไม่ได้ผมจะไปขอโทษที่ไหนล่ะครับเพราะว่าผมอยากเจอตัวอยากขอโทษเนี่ยครับเห็นการไลฟ์และกิริยาท่าทางที่ยังเฟียสและขาดสามัญสำนึกนึกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดไม่มีสลดขอไม่รับการขอโทษนะจากนี้ขอให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขอรับเงินสดแทนคำขอโทษนะไม่รู้จะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าฮะแล้วก็บอกว่ากาก Facebook นี้ active แล้ว Facebook ที่มีการทะเลาะกันแล้วก็บอกว่ามีบอกว่าอ้างอิงว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ใส่ชุดลายจุดในไลฟ์ซึ่งผมพยายามติดต่อท่านก็อยู่ที่ศรีราชาด้วยครับก็คนจะขอโทษไม่ให้ขอโทษอ่ะจะให้ติดต่อยังไงทีนี้บทสนทนาที่เจบีพูดเมื่อกี้เนี้ยว่าไม่น่าเชื่อทำมันขึ้นได้ขนาดนี้อันนี้คือคนละเรื่องนะคือคนละเรื่องกับที่เจบีผิดไปด่าไลน์นะฮะอันนี้พอเช็คไทม์ไลน์พอนักข่าวบอกว่าใครเป็นคนโดนกระทำให้ติดต่อหาหน่อยจะขอสัมภาษณ์ก็เรียบร้อยเลยครับคลิปนี้ก็ถูกสัมภาษณ์ขึ้นสู่ส่วนมวลชนแต่พอทีมงานได้ไปเช็ค Facebook นี้ที่ติดต่อไปยังนักข่าวว่าดิฉันคือคนที่ถูกการกระทำ
โพสต์ในอดีตครับอันนี้โพสต์ในอดีตประกบกำลังไหว้อยู่โพสต์ในอดีตประกบกำลังไหว้อยู่การแต่งตัวและท่าทางเหมือนคนไม่เต็มบาทเนี่ย Facebook ที่ไปบอกนักข่าวอะว่าฉันโดนกระทำอะแล้วก็จนนักข่าวอินบ็อกซ์เข้าไปวิดีโอคอลเข้าไปสัมภาษณ์อะก็คือ Facebook ที่มีปัญหากับเจ๊เบียร์ครับอันนี้คือโพสต์ในอดีตของเขาอันนั้นนะครับท่านที่ตั้งใจมาด่าตั้งใจมาไม่เป็นไรอันนี้เอานี้เอาท่านที่มาฟังเหตุการณ์ก่อนนะครับเอาท่านที่มาฟังเหตุการณ์เป็นไง Facebook นี้หลังจากมีปัญหากับเจ๊เบียร์อันนี้เราแยกประเด็นผิดประเด็นถูกก่อนนะครับ Facebook นี้หลังจากมีปัญหากับเจ๊เบียร์และออกไปสู่โลกออนไลน์โซเชียลออนไลน์Facebook นี้พยายามแสดงตัวตนและพอมีคนมาตามหามีนักข่าวมาตามหาก็จะบอกว่าให้นักข่าวติดต่อได้เลยก็คือ Facebook เดียวกันในอดีตครับอันนี้คือโพสต์ประกบการแต่งตัวและท่าทางเหมือนคนไม่เต็มบาทอันนี้ประกบนะอันนี้ไม่ใช่โพสต์ที่มีปัญหากันนะคือโพสต์ในอดีตของเขาครับที่เขาอ้างว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปครับแล้วเป็น Facebook ที่พยายามให้นักข่าวติดต่อก่อนที่จะเป็นข่าวครับผมอันนี้นะคือที่ผมจะติดต่อขอโทษเนี่ยก็คือจะขอโทษแล้วก็จะถามว่า Facebook เนี้ยคือ Facebook ของคุณใช่ไหมแต่ตอนที่ระหว่างพยายามจะติดต่อมันไม่แอคทีฟแล้วมันก็ติดต่อไม่ได้ครับผมแต่ตอนเนี้ยมาดูมันแอคทีฟแล้วก็คือไปที่ทนายความที่พัทยาแล้วก็โพสต์ว่าไม่รับคำขอโทษพอไม่รับคำขอโทษก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับมันขอโทษไม่ได้ครับผมเจ๊เบียร์เขาก็โอเคก็เอาตามที่ท่านโพสต์ครับ Facebook อันนี้คือ Facebook นี้ที่แอคทีฟในอดีตครับอันนี้ก็ในอดีตครับรูปผมหน้าตาคืออัปรีนี่คือ Facebook ของคนที่อ้างว่าโดนถูกกระทำที่บอกว่าใส่เสื้อลายจุดที่พยายามให้นักข่าวติดต่อเพื่อให้สัมภาษณ์ครับขอประเด็นหลักจ้าใช่ประเด็นหลักคือผิดครับที่เจเบียร์ไปด่าเขาคือผิดตอนเนี้ยเรากำลังบอกที่มาที่ไปของ Facebook นี้ที่เขาบอกว่าเขามีความเกี่ยวข้องเขาเป็นคนเขาเป็นบุคคลที่อยู่ในคนที่โดนเจเบียร์ด่าแล้วเป็นคนที่พยายามพอมีคนถามหานักข่าวถามหาเขาก็พยายามบอกให้นักข่าวติดต่อครับแต่ที่ผมมาให้ดูเนี่ยทีมงานเขาไปเช็ค Facebook เนี้ยในอดีตหรือแม้กระทั่งในกลุ่มที่เขาอยู่กันนะครับที่เขาอันนี้คือประเด็นหลักนะครับคำขอโทษแบบจริงใจก่อนคำขอโทษแบบจริงใจอะครับมันนักข่าวก็ออกไปแล้วเมื่อกี้เจเบียก็ขอโทษและต้องการเจอเจ้าตัวจะไปรอถึงถ้าไม่ให้เจอก็คงต้องไปรอตอนถึงศาลใช่ไหมที่เขาฟ้องอะเพราะเขาไม่ให้เจอครับอยู่ใกล้ๆกันเองศรีราชาเขาไม่ให้เจอนี่ไม่ใช่เป็นคำท้าทายไม่ใช่เป็นคำที่แบบผมพูดมาเสมอว่าคือต้องการให้ทำมาหากินกันครับผมอันนั้นก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่นอกประเด็นอันนี้คือ Facebook ในอดีตของเขาที่เขาเอาผมไปโพสต่อว่ากันในกลุ่มนะครับมีคนไลค์ทั้งหมด265ไลค์มีคอมเมนต์ทั้งหมด54คอมเมนต์ซึ่งตรวจสอบล่าสุดลบหมดแล้วแต่ว่าทีมงานเขาแคปไว้หมดแล้วครับเนี่ยครับ Facebook เนี้ยที่บอกว่าที่บอกว่าที่แพที่ตอนที่ว่าเพจที่เขาพยายามติดต่อนักข่าวว่าเขาเป็นบุคคลในคลิปอะครับผมใช่ครับมันผิดไปแล้วครับเดี๋ยวผมขอชี้แจงประเด็นนี้หน่อยครับผมอันนี้ก็คือในอดีตของเขานะครับอันนี้ไม่ใช่โพสต์ที่มีการด่าทอกันในปัจจุบันนะครับอันนี้ไม่ใช่ในปัจจุบันอันนี้คือ Facebook ของคนที่อ้างว่าเป็นคนในคลิปอ้างว่าเป็นคนในคลิปและพยายามให้นักข่าวสัมภาษณ์เขาใช้คำนี้เนาะแล้วที่เราต้องการติดต่อวันนี้ก็นี่แหละเพื่อจะขอโทษแล้วก็ขอให้มาดูข้อมูลตรงนี้หน่อยที่ว่าโพสต์ในอดีตของคุณน่ะที่ว่ามาด่าผมอ่ะหน้าตาคืออัปปีหน้าที่ทุกคนผ
ผมไม่อันนี้คือโพสต์ในอดีตของคุณซึ่งผมกับคุณไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกันนะครับผมทำงานของผมเจ๊เบียผมเป็นคนบอกเจ๊เบียว่าตลาดเนี้ยเขากลับมาเปิดแล้วนะหลังโควิดแล้วมันก็อยู่ใกล้บ้านก็ในช่วงที่ยังไม่มีทุนผมก็ให้ยืมแล้วก็ให้พักที่บ้านไปก่อนแล้วก็มาขายของเราไม่รู้จักกันผมโดนด่าว่าหน้าตาคืออัปปีอันนี้คือโพสต์ในอดีตของเขาของคนที่บอกว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปอาเปลี่ยนผมนานหน่อยอันนี้ผมโดนประกบการแต่งตัวและท่าทางเหมือนคนไม่เต็มบาทอันนี้คือ Facebook ในอดีตของเขาครับที่ Facebook โอ้ย Facebook ในอดีตของเขาที่เขาอ้างว่าเป็นผู้หญิงเสื้อลายจุดที่พยายามให้ข้อมูลกับนักข่าวและให้นักข่าวสัมภาษณ์ผมใช้คำนี้นะครับว่า Facebook เนี้ยตอนที่มีการแชร์กำลังมีเรื่องราวอ่ะเขาจะไปโผล่ทุกที่ครับ Facebook เนี้ยไปโผล่ทุกที่และตอนนี้ก็แอคทีฟอยู่แต่ตอนที่เราแท็กพยายามติดต่อขอคำขอโทษพยายามจะทักอินบ็อกซ์อ่ะครับติดต่อไม่ได้ครับแต่ตอนนี้แอคทีฟแล้ว Facebook เนี้ยแอคทีฟแล้วก็แอคทีฟเรื่องราวก็คือที่ไปที่ทนายความแอคทีฟเรื่องว่าทำไมโอเคทำไมฉันต้องติดต่อไปในเมื่อฉันไม่ผิดฮัลโหลตื่นค่ะ Who do you think you are ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับใช่ครับเจ๊เบียร์ผิดไงแล้วเจ๊เบียร์ต้องการติดต่อท่านติดต่อคุณลูกค้าเพื่อทำการพูดคุยกันแล้วก็ขอโทษแล้วก็จะถามถึงเรื่องกรณี Facebook ที่ท่านอ้างว่าเป็นบุคคลในคลิปว่าในอดีตทำไมมันเป็นอย่างนี้และในขณะเกิดเรื่องทำไมแชทนี้ถึงไปโผล่ในกลุ่มนะครับแชทเนี้ยถึงท่านจะลบแล้วแต่ว่าเวลาแคปอะครับเวลาทีมงานเขาแคปอะมันจะอยู่ในไทม์ไลน์ของอัลบั้มรูปภาพที่อยู่เวลาวันที่นั้นๆครับถึงแม้ว่าท่านจะลบไปแล้วนะครับตอนนี้ลบออกไปหมดแล้วอันเนี้ยข้อความแชทเนี่ยที่ว่าใครไม่น่าเชื่อทำมันขึ้นได้ขนาดนี้ไม่น่าเชื่ออันเนี้ยเป็นบทสนทนาแชทกำลังเกิดเรื่องนะขนาดนั้นเนาะโอเคก็มีหลายอันครับอันนี้คือข้อความในอดีตของเขานะครับคือข้อความในอดีตของเขาไม่ได้ทะเลาะกันในปัจจุบันFacebook ที่อ้างว่าเป็นบุคคลในคลิปที่เป็นคู่กรณีกับเจบีที่เราพยายามติดต่อแต่ตอนที่เราติดต่อมันไม่แอคทีฟมันติดต่อไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นครับประเด็นหลักอย่าแถไปเรื่อยเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องอื่นก็คือเรื่องขอโทษไงก็เนี่ยมาขอโทษครับมาขอโทษเมื่อสักครู่ตอนต้นคลิปอะขอโทษกราบอยากเจอท่านสุภัทรเพ็ญท่านสุภัทรเพ็ญที่อ้างว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปที่พยายามแสดงตัวตนในขณะมีเรื่องพยายามให้นักข่าวติดต่อหลังจากนั้นก็คือออกมาเป็นคลิปข่าวซึ่งเราก็ไม่ทราบอะก็อยากเจอท่านเพื่อทำการขอโทษแล้วก็เพื่อถามสอบถามว่าเรื่องราวในอดีตของ Facebook ท่านน่ะมันจริงไหมครับมันจริงไหมทำไมโพสต์ประกบกับเจ๊เบียนี่นะนี่นึกยังไงเป็นกระเทยไอ้กบไอ้คนไม่เต็มบาทอันนี้คือโพสต์ในอดีตของเขาผมอยู่ในประเด็นผมมาขอโทษแต่ผมติดต่อไม่ได้ตอนนั้นน่ะ Facebook เขาไม่แอคทีฟจะอินบ็อกซ์ก็ไม่ได้พยายามติดต่อไปหาที่ Facebook นี้ให้ข้อมูลตามสื่อต่างๆก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ Facebook เนี้ยอันนี้คือโพสต์ในอดีตของเขานะไม่ใช่โพสต์ที่เรามาทะเลาะกันปัจจุบันนะอันนี้คือโพสต์ในอดีตคือย้ำคำเดิมนะไอ้ที่ผิดคือผิดนะแต่อันเนี้ยคือเรื่องราวว่าท่านว่าโพสต์ในอดีตของท่านทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะมันมีแต่คำด่าทอผมคำด่าทอเจ๊เบียอย่างเจ๊เบียท่านรู้จักมาก่อนแต่กับผมอ่ะเราไม่รู้จักกันเลยทำไมท่านด่าว่าไอ้อัปปีทำไมท่านด่าผมว่าอัปปีทำไมด่าเจ๊กบว่าไอ้คนไม่เต็มบาทแล้วทำไมท่านถึงมาโผทะเลาะกับเจ๊เบียอันนี้แยกประเด็นผิดกับประเด็นถูกก่อนนะครับคือผิดนะครับไปด่าไปว่าออกไลฟ์เนาะเจ๊เบียเนาะ
แต่ทีนี้เราก็มาให้ดูเรื่องราวว่าท่านน่ะเป็นใครมาจากไหนเราก็เลยอยากจะขอติดต่อเพราะว่าเราได้ข้อมูลเหล่านี้มาเราก็อยากจะติดต่อพูดคุยว่าข้อมูลเหล่านี้มันจริงไหมแต่ว่ามันไม่แอคทีฟมันติดต่อไม่ได้แต่ตอนนี้มันแอคทีฟแล้วเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงที่แล้วผมน่าจะโพสต์ก่อน2ชั่วโมงก็คือเขาก็แคปมาถูกต้องครับเขาแคปมาแคปในสิ่งที่ผมขอติดต่อว่าจะขอโทษอะครับผมเขาก็บอกว่าทำไมฉันต้องติดต่อไปในเมื่อฉันไม่ผิดฮัลโหลตื่นค่ะ Who do you think you are นะครับครับท่านไม่ผิดเราต้องการขอโทษแต่ในเมื่อท่านไม่ได้รับคำขอโทษเราก็จะมอบหลักฐานที่เราได้ให้กับทางตำรวจดูอยากให้กระเทยแถวบางแสนกระทืบมากอันนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะอันนี้ไปทางนึกยังไงเป็นกระเทยไอ้กบไอ้คนไม่เต็มบาทอันนี้คือโพสต์ในอดีตของเขานะครับไม่ใช่โพสต์ที่คนกำลังทะเลาะกันอันนี้ก็เป็นบทสนทนาที่กำลังเกิดเรื่องเนาะว่าเขาทำสำเร็จแล้วเขาดีใจกับเพื่อนๆนะครับฮ่าฮ่าขึ้นหรอชุดจุดคือเราเองนะฮะแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าก็วันนั้นชวนแล้วไม่มีใครมาด้วยเลยก็มีซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีคนมาไลฟ์หน้าร้านเจเบียแล้วก็เอาไปด่าว่าทอครับผมก็เราก็ปล่อยผ่านเพราะเราต้องการทำมาหากินนะเจเบียโอเคเนี่ยครับนี่คือโพสต์ในอดีตไม่ใช่โพสต์ปัจจุบันที่กำลังทะเลาะกันนะครับเจ้าของ Facebook ที่อ้างว่าตัวเองเป็นบุคคลในคลิปแล้วพยายามให้ข้อมูลกับนักข่าวพยายามให้นักข่าวติดต่อจนขึ้นไปสัมภาษณ์ครับอันนี้แยกประเด็นผิดกับประเด็นถูกก่อนนะครับตลาดใครจะโผล่ไม่ได้หรอไม่ใช่คือลูกค้าถูกลูกค้าเดินผ่านหน้าร้านอ่ะถูกเจเบียไปทะเลาะด้วยอ่ะผิดอันนี้ผมไม่ได้พูดประเด็นว่าลูกค้าเดินผ่านได้ไม่ได้สมควรแซลไม่สมควรแซลอันนั้นน่ะอยู่ที่ในหลักเกณฑ์พิจารณาของท่านนะครับว่าแซลได้ไหมพูดเล่นด้วยได้ไหมอยู่ในความพิจารณาของท่านครับแต่ว่าเจ๊เบียร์มันงงว่าทำไมลูกค้าท่านเนี้ยขึ้นง่ายจังนะครับหลังจากนั้นก็มีคำสนทนาแล้วก็เจ๊เบียร์ก็มาสบถในไลฟ์ซึ่งผิดมากและขอติดต่อขอโทษแต่มันติดต่อไม่ได้ติดต่อขอโทษและจะถามเรื่องประเด็น Facebook ด้วยครับแล้วเนี่ยที่ผมออกมาก็คือ1ผมใช้ชื่อร้านเจ๊เบียร์เป็นสาขาที่2นะครับแล้วก็มีหุ้นส่วนในเรื่องของโซเชียลแล้วก็อะไรต่างๆที่จะทำต่อไปก็ในแนวทางของคนที่อยากทำมาหากินนะฮะอยากทำมาหากินอยากมีรายได้ในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เข้าเรื่องเลยพี่ไม่เป็นไรอยากให้เจเบียร์เขามีรายได้อันนี้แยกประเด็นผิดถูกก่อนนะครับอยากให้เจเบียร์เขาดูแลพ่อแม่ได้ตัวผมเองผมก็อยากมีรายได้นะครับอย่างร้านที่แล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบมันก็เสียหายไปนี่ครับโพสต์ในอดีตของเขาเดี๋ยวขอพูดหน่อยดิไอ้อับปีนังนี้หน่อยผมเนี่ยนะอับปีผมไปทำอะไรให้เขาให้เบียร์พูดเนี่ยให้เบียร์พูดเนี่ยเริ่มแรกเลยที่เบียร์เริ่มแรกที่เบียร์ที่ไปทักทายเริ่มแรกที่เบียร์ทักทายเนี่ยฟังพี่เบียร์หยุดเพลงหยุดก่อนให้เบียร์พูดก่อนเริ่มแรกที่เบียร์ทักทายลูกค้าเนี่ยวินาทีแรกที่เบียร์เจอกับลูกค้าเนี่ยนะลูกค้าเขาเดินออกมาจากทางช่องประตูตรงช่องกลางแล้วเราเห็นลูกค้าคนนี้เขาสะพายกระเป๋าลุยมานะคะเราก็ทักทายคือมันเป็นปกติอยู่แล้วที่เบียร์จะทักทายลูกค้าในประเด็นที่คุณบอกที่คนบอกว่าเบียร์ขอกระเป๋าลูกค้าเราไม่ได้อยู่ดีๆไปขอว่าลูกค้าเบียร์ขอกระเป๋าเบียร์บอกโอ้ยลูกค้าสะพายกระเป๋าสวยจังเลยค่ะหากวันไหนถ้าลูกค้าเบื่อๆลูกค้าไม่ถ้าลูกค้าเบื่อๆลูกค้าโยนมาฝั่งนี้นะอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าก็หันมายิ้มเขาก็หันมายิ้มปุ๊บนั่นคือจบบทสนทนาตรงนั้นไปแล้วเราก็ทำงานของเราต่อแล้วก็มาเจอเราก็ทำงานของเราต่อพอมาเจอลูกค้าอีกรอบหนึ่งเราก็ทักลูกค้านางก็เดินหายไปนางเดินมาอีกแล้วก็แบบว่าลูกค้าจ๋าเดินลูกค้าเดินรอบที่50แล้วรอบที่60มาแวะร้านแม่ค้าบ้างนะคะช่วยอุดหนุนแม่ค้าบ้างซึ่งครั้งนี้ซึ่งเรื่องซึ่งบทสนทนานี้เบียยอมรับมันอาจจะรุนแรงไปสำหรับเขาหรือมันอาจจะทำเบียร์ไม่ทันได้คิดไปอันนี้เบียร์ก็ต้องขอโทษด้วย
แต่เบียร์ไม่คิดว่ามันจะทำให้เขาหุ่นวันพันเล่นโกรธโกรธอารมณ์เสียหรือแบบกูเกลียดที่หน้ามึงอ่ะกูจะต้องด่ามึงว่าเนี่ยมันพื้นที่สาธารณะกูจะเดินเมื่อไหร่ก็ได้ฉันจะเดินฉันจะเดินกี่รอบก็ได้ฉันจะเดิน60รอบ70รอบก็ได้คือเบียร์ไม่คิดว่าลูกค้าจะพูดงั้นแล้วก็เราไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านเม้นเลยเบียร์จะพูดอย่างเดียวไม่ต้องอ่านเม้นใครทั้งสิ้นไม่ต้องอ่านเลยตอนนี้เบียร์จะพูดอย่างเดียวคือเราลงว่าเอ๊ะทำไมวะเราออกมาทำงานเนี่ยเราออกมาเพื่อมาหาเงินเราออกมาเพื่อหาเงินออกมาหารายได้ไม่ได้มีเจตนาออกมาทำร้ายลูกค้าหรือว่าไม่มีเจตนาออกมาสบถหรือว่าออกมาทะเลาะกับลูกค้าเลยไม่มีเบียร์ไม่มีเจตนานั้นเบียร์ไม่มีเจตนานั้นเบียร์ต้องการออกมาหาลูกค้าและไม่ชอบที่เราแขวะไม่เกี่ยวเขาต้องการที่จะมาเป็นปรปักษ์กับเราอยู่แล้วโอ้เขาต้องการที่จะเข้ามาเป็นศัตรูกับเราอยู่แล้วดูจากบทสนทนาต่างๆที่มันอยู่ในเนี้ยที่มันอยู่ในเนี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนคนเนี้ยกูต้องการมาเล่นงานมึงอ่ะกูไม่ชอบที่หน้ามึงอ่ะต่อให้มึงบอกคุณลูกค้าขาหนูรักคุณลูกค้าค่ะเขาก็ไม่รักมึงอ่ะคือเขาจงใจที่จะมาโจมตีเราอยู่แล้วเพราะในนี้มันบอกอยู่แล้วแต่ในส่วนที่เราไปด่าเขาตรงนี้เราขอโทษตรงนี้เราขอโทษเพราะนั้นคือลูกค้าเพราะนั้นคือลูกค้าเราขอโทษในส่วนที่เราว่าเขาแต่ตรงส่วนตรงเนี้ยคุณต้องรับผิดชอบในส่วนของตรงนี้ที่คุณกระทำคุณว่าเราสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณเข้าไปคอมเมนต์ซึ่งตรงนี้เบียร์ไม่เห็นคนอื่นส่งมาให้เบียร์มัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียวเบียร์มัวแต่ค้าขายอย่างเดียวทำมาหากินอย่างเดียวคุยกับลูกค้าอย่างเดียวเชื่อไหมว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เบียร์เป็นกระเทยขายยามาที่ชื่อร้านเจเบียร์คนยามตั้งแต่ขายสเลงขายนู่นขายนั่นขายนี่จนมาขายที่นี่นี่คือลูกค้าเคสแรกที่เบียร์มีปัญหาด้วยทุกคนจะติดตามเบียร์มาทุกคนจะรู้เลยว่าเบียร์ไม่เคยว่าลูกค้าแบบอะไรแบบนี้เลยต่อให้ลูกค้ามาแบบไหนมาบริบทไหนลูกค้าจะมาลูกแบบไหนก็แล้วแต่ลูกค้าจะมาลูกเล่นจะมามุกไหนที่จะโหดร้ายไหนมาเบียร์สามารถพลิกร้ายให้เป็นดีหมดแต่แบบเนี้ยเบียร์มาปุ๊บลูกค้ามาถึงด่าเบียร์ปุ๊บกูก็เลยถามตัวเองว่ากูผิดเหี้ยอะไรวะกูถามเขาแล้วเบียร์ก็เลยย้อนถามลูกค้าว่าลูกค้าไปเครียดอะไรมาหรือเปล่าคะลูกค้าถึงมาลงกับแม่ค้าแบบเนี้ยเขาก็ได้ตอบมาว่าไม่ฉันจะเดินกี่รอบก็ได้ถนนเนี้ยมันเป็นถนนสาธารณะมันเป็นตลาดสาธารณะฉันจะเดินรอบที่60ก็ได้เธอมีปัญหาไงกับฉันเป็นไงอ่ะเบียร์ต้องยอมรับว่าอ่ะตรงนั้นเบียร์ผิดที่เบียร์สกัดกั้นอารมณ์ของตัวเองไม่ถูกเพราะเขาเป็นลูกค้าใช่เขาเป็นลูกค้าเพราะเขาเป็นลูกค้าไงเป็นแขกของตลาดใช่เพราะเบียร์เห็นแก่ตลาดแล้วก็หนึ่งไอสิ่งที่เบียร์พ่นออกมาสะบัดออกมานั่นคือสิ่งที่เบียร์ผิดจริงๆอันนี้เบียร์ขอโทษจากใจจริงเลยเบียร์คงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เถียงกับลูกค้าแบบนี้อีกแล้วเพราะเบียร์ก็ไม่เคยมีเบียร์ไม่เคยมีทุกคนถามว่าติดตามเบียร์มาไม่ว่าจะเป็นมุมดีหรือมุมไม่ดีมุมมืดมุมสว่างอะไรก็แล้วแต่เบียร์ไม่เคยเบียร์ไม่ใช่เบียร์ไม่ถึงกับการลูกค้านะเบียร์ไม่ถึงกับการลูกค้าแต่เบียร์รู้จักว่าลูกค้าคนนี้อ่ะเรารู้จักเล่นเรารู้จักเลเวลในการเล่นกับลูกค้าคนนี้เป็นคนแก่คนนี้เป็นคุณป้าคนนี้เป็นคุณลุงคนนี้เป็นเด็กนักเรียนคนนี้เป็นกระเทยคนนี้เป็นเกย์เราจะรู้จักเลเวลในการเล่นกับเขาซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เบียร์เจอเบียร์ก็จะถามตัวเองว่ากูทำเหี้ยอะไรผิดวะกูทำเหี้ยอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าวะกูแค่ถามว่าลูกค้าเดินอ่านเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ว่าที่เราพูดว่าเดิน50รอบแล้วแต่เราก็ปิดท้ายประโยคว่าขอลูกค้ามาอุดหนุนร้านแม่ค้าบ้างนะคะทุกคำกูมีคำว่านะคะนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าขาเอาจริงๆจากใจเลยทุกคนขาถ้าเบียร์ก้มลงไปดมหีลูกค้าได้เบียร์ทำแล้วค่ะเบียร์บริการอีดอกยิ่งบนดุดการบินไทยอีกให้ฟรีมั่งแถมมั่งอะไรก็แล้วแต่อันนั้นตัดไปออกคนละประเด็นออกคนละประเด็นตัดออกไปคนละประเด็นประเด็นของเบียร์เนี่ยประเด็นของเบียร์คือเบียร์จะไม่ออกนอกประเด็นเลยเบียร์ผิดคือเบียร์ยอมรับแต่สิ่งตรงเนี้ยคือคุณต้องรับผิดชอบนะใช่ตรงเนี้ยคุณต้องรับผิดชอบนะพอดีคนเข้ามาเยอะว่ามีเรื่องอะไรกันก็คือว่าพยายามติดต่อ Facebookที่เป็นคู่กรณีและอ้างว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปและพยายามติดตามพยายามให้สื่อสัมภาษณ์แล้วหลังจากนั้นก็สื่อก็สัมภาษณ์แล้วก็เป็นคลิปออกมาอันนี้แยกประเด็นผิดประเด็นถูกนะครับไอ้ที่เจเบียทำมาคือผิดมากๆเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของสังคมเลยครับอันนั้นคือผิดมากๆแต่อันนี้สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับในขณะที่กำลังมีเรื่อง
ไม่ต้องอ่านเมสไม่ต้องอ่านเมสเสียสมาธิในขณะที่กำลังมีเรื่องอะครับอ่านเมสเสียสมาธิ Facebook เนี้ยเข้าไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook เนี้ยในขณะที่มีเรื่องอะ Facebook ที่บอกว่าตัวเองเป็นในคลิปอะครับบอกว่าฮ่าๆขึ้นหรอชุดจุดคือเราเองอันนี้ผมให้อีกรอบเพราะว่าท่านเข้ามาใหม่เยอะนะฮะเพื่อนก็มาตอบว่าจริงอะเลิศนะเล่าเหตุการณ์หน่อยนะเองโอเคนะครับอันนี้คือบทสนทนาที่ขณะเกิดเรื่องใหม่ๆนะครับสุดปังมากมันมองพี่ตลอดแต่ไม่มาหาสักทีแขวะอย่างเดียวก็คือตอนที่เจเบทำผิดนั่นแหละที่เราไปว่าเขาทำผิดที่เราไม่เป็นแขกของตลาดเนาะจริงๆแล้วเบียร์น่ะไม่มีเจตนามาทะเลาะกับใครเลยกูมาเพื่อค้าขายจริงจริงจับใจต้องการกำลังเสริมไหมคะโอเคคนที่อ้างว่านี่แหละสุพัฒน์เพ็ญเนี่ยครับสุพัฒน์เพ็ญเนี่ยบอกว่าก็วันนั้นชวนแล้วไม่มีใครมาด้วยเลยวันนี้เลยไปก่อนไม่น่าเชื่อทำมันขึ้นได้ขนาดนี้อันนี้คือเจ้าของบทความเจ้าของข้อความไม่ได้ลงประเด็นลงประเด็นอะไรเรากำลังจะบอกไงหนูบอกพี่แล้วไม่ต้องอ่านคอมเมนต์เข้าเรื่องนี้ไปเลยถ้ายิ่งอ่านคอมเมนต์ปุ๊บไม่น่าเชื่อทำมันขึ้นได้ขนาดนี้ปุ๊บพอมีคนส่งบทสนทนานี้ขึ้นมาทีมงานก็เลยตรวจสอบเฟซบุ๊กนี้Facebook ที่อ้างว่าเป็นบุคคลที่ใส่เสื้อลายในจุดในคลิปและพยายามบอกนักข่าวว่าหนูเองค่ะหนูเองค่ะที่เป็นคนโดนกระทําแล้วก็ให้สัมภาษณ์ตามที่ออกสื่อไปพอไปย้อนดูอันนี้ผมวนให้อีกรอบนะครับพอไปย้อนดู Facebook เขาพอไปย้อนดู Facebook เขาในอดีตโพสต์นี้คนไลค์แสดงความรู้สึก174ท่านความแรงความคิดเห็น32ท่านสุพัฒน์เพ็ญบอกว่านึกยังไงเป็นกระเทยไอ้กบไอ้คนไม่เต็มบาทนี่นะครับอันนี้คือโพสต์ในอดีตของเขาคนที่อ้างว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปที่มีปัญหากับเจเบียไม่มีคนเข้ามาใหม่โอเคอันนี้คือโพสต์อันนี้คือโพสต์ในอดีตของเขาซึ่งวันนี้เราต้องการติดต่อเพื่อจะขอโทษเขาแต่เขาเพิ่งแอคทีฟ Facebookแล้วก็เพิ่งบอกว่าไม่รับคำขอโทษไม่รับคำขอโทษนะครับผมเพราะไม่รับคำขอโทษนะอันนี้โพสต์ในอดีตของเขาอีกนะครับโพสต์ในอดีตของเขาอีกการแต่งตัวและท่าทางเหมือนคนไม่เต็มบาทครับพอแล้วพี่พอแล้วเหนื่อยอ๋อวนให้คนที่เขาเข้ามาใหม่ดูไม่ต้องวนแล้วเหนื่อยแล้วตัวผมเองอันนี้ไม่ใช่มีเรื่องไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีการโต้ตอบนะอันนี้คือในอดีตของเขานะอันนี้คือในอดีต Facebook เนี่ยในอดีตของเขาหน้าตาคืออปีว่าผมสุพัฒน์เพ็ญนะครับสุพัฒน์เพ็ญคนสุพัฒน์เพ็ญที่เราพยายามที่ท่านบอกว่าท่านเป็นบุคคลในคลิปที่เป็นคู่กรณีกับเจเบียที่ออกข่าวในสื่อสังคมอยู่ในขณะนี้ที่ผมพยายามแท็กเพื่อทำการขอโทษแล้วก็จะสอบถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นใน Facebook ในอดีตของท่านนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ Facebook ของท่านก็แอคทีฟแล้วครับผมแต่ต่อตอนที่เราพยายามติดต่อเราติดต่อไม่ได้ก็คือสิ่งที่ท่านโพสก็คือทำไมฉันต้องติดต่อไปในเมื่อฉันไม่ปิดฮัลโหลตื่นค่ะ What do you think you are นะครับใช่ครับถ้าไม่ผิดเราจะขอโทษและเราจะถามกรณีนี้แล้วตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์ตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตามคลิปข่าวอะครับท่านเล่าประวัติเกี่ยวกับเจเบียได้หมดเลยว่าเคยทำอะไรที่ไหนมีการบอกว่าร้านข้างๆอาจจะท่านใช้คำว่าอาจจะรำคาญแต่ไม่กล้าพูดพี่กุ้งครับเจ้าของร้านหม่าล่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วพี่กุ้งเขาก็คือไม่ได้มีปัญหาครับไม่ท่านมันไม่ต้องไปอาจจะรำคาญครับผมท่านท่านอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าท่านเป็นสุพัฒน์คุณสุพัฒน์เพ็ญเนี่ยที่ท่านพยายามบอกสังคมตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆอ่ะว่าเป็นคนที่โดนเจ๊เบียร์กระทำมาครับเนี่ยคือโพสต์ในอดีตของท่านครับว่าประกบไอ้คนไม่เต็มบาทว่าผมไอ้คนอัปรีเนี่ยวันเนี้ยที่เราต้องการอยากจะติดต่อเพื่อขอโทษแล้วก็ถามประเด็นนี้ว่าโพสต์ในอดีตของท่านน่ะที่ท่านมาเป็นคู่กรณีกับเจ๊เบียร์เนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้
อ่ะเจเบียขอโทษครับขอโทษแล้วก็ขอโทษอ๋อไอตัวเบียนะขอโทษอยู่แล้วไอตัวเบียนะขอโทษในส่วนที่เบียควรจะต้องขอโทษในส่วนที่เบียจะต้องขอโทษคือขอโทษในส่วนที่ว่าเราด่าลูกค้าตรงนั้นไปทุกคนจะต้องเข้าใจนะทุกคนจะทุกคนขาทั้ง 2,800 คนจะต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยเอกลักษณ์การพูดจาของเจเบียคนละยำแบบนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะเจเบียจะดูเป็นเหมือนคนเฟียสๆแบบนี้ทุกคนจะเข้าใจใช่ไหมต้องต้อนรับสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยเห็นเจเบียคนละยำด้วยนะคะแล้วก็สมาชิกเก่าแล้วก็คนที่คุ้นเคยกันที่เคยพบเห็นเจเบียทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะว่าอีเจเบียจะคนปากหมาเป็นคนพูดจาแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะก่อนอื่นเบียจะต้องขอโทษก่อนจะต้องขอโทษบุคคลคนนั้นก่อนสิ่งแรกที่เบียจะต้องชิงขอโทษก่อนหนึ่งอันนี้เบียผิดจริงๆเบียผิดจริงๆผิดในกรณีที่เราไปด่าลูกค้าคำว่าลูกค้าเขาเป็นคนเอาเงินมาให้เราแต่ณขณะเวลานั้นณขณะนั้นคำว่าลูกค้าตอนนั้นเขายังไม่ใช่เป็นลูกค้าเบียนะเพียงแต่ว่าเขาเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เดินผ่านไปผ่านมาเท่านั้นเองแต่เขายังไม่ได้มีการอุดหนุนของเบียแต่อย่างใดนะคะแต่เราก็ต้องขอโทษอ่ะในฐานะที่เราพูดจาไม่ดีกับเขาไปแต่ในสิ่งที่คนคนนี้เขาพิมพ์มาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะในเมื่อคุณไม่หมายความว่าอย่างไรนะคะในเมื่ มันเป็นโพสต์ต่างๆนี่มันมาเมื่อแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ซึ่งเบย์ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคุณไปแอบเม้นหรืออะไรเงี้ยเบย์มีหน้าที่ขายของอย่างเดียวสรุปว่ารู้จักเบย์ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จักคุณเข้ามาหาเบย์เพราะอะไรแต่เบย์ตรงที่เบียผิดน่ะผิดตรงที่เบียไปว่าคุณตรงนั้นเบียผิดเต็มๆอันนี้เบียขอโทษตรงนี้เบียขอโทษแต่ในส่วนที่คุณพูดถึงเบียเหมือนคุณตั้งใจและเจตนาเจาะจงมาหาเบียถึงหน้าร้านโดยมีการเตรียมแผนการเอาไว้โดยมีการเตรียมคำพูดโดยมีการเตรียมแผนการเอาไว้ว่าฉันจะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะฉันรู้สึกสะใจที่ฉันทำให้อารมณ์ขึ้นแบบนี้คุณช่วยอธิบายให้เบียฟังหน่อยได้ไหมหากว่าเราต้องไปเจอกันที่ตำรวจจริงๆคุณช่วยอธิบายตรงนี้ให้เบียฟังหน่อยได้ไหมครับถามว่าถ้าเบียผิดเบียยอมรับสิ่งผิดเนาะถ้าเบียจะต้องติดคุกเพราะเบียด่าคุณตรงนี้เบียยอมให้เขาโกนหัวเบียแล้วเบียเข้าเรือนจำหรือเข้าคุกเลยค่ะแต่ก่อนจะเข้าเบียจะขอถามคุณว่าสิ่งเนี้ยคุณได้ด่าเบียหรือเปล่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งที่คุณกำลังด่าว่าเบียอยู่เนี่ยสิ่งนี้คืออะไรสิ่งที่คุณด่าว่าเบียเนี่ยมันเกิดก่อนที่เบียจะด่าคุณว่าคุณตรงหน้าร้านอันนี้คือว่าอะไรตรงเนี้ยซึ่งเบียเจตนาเบียมาขายของเบียไม่ได้มาหาศัตรูและเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวแล้วขอให้เป็นครั้งสุดท้ายที่เบียเจอลูกค้าแบบนี้เบียก็ต้องมีสติพี่เบียมีสติมากเลยนะถ้าไม่งั้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นนะอาจจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะเป็นอีแบบอื่นนะถ้าอาจจะเป็นอีหลอกอื่นถ้าเป็นบ้าบ้าบอเหมือนสมัยก่อนน่ะเออถือว่าเบียได้ขอโทษแล้วนะคะขอให้มันจบๆกันไปนะแต่หากว่ามีตำรวจหรืออะไรมาเชิญเบียตัวเชิญตัวเบียไปออกโรงพักอันนี้เบียยินดีค่ะเบียก็จะพกอีเล่มๆนี้ไปด้วยแล้วเบียก็จะถามพี่เขาว่าถามตอนหน้าถามพี่เขาว่าพี่มีเจตนาอะไรกับหนูหรือเปล่าคะกับเพื่อนๆหนูหรือเปล่าคะเท่านั้นเองถือซะว่าวันนี้เบียได้ขอโทษแล้วนะคะและเบียได้เล่าเหตุการณ์ได้หมดแล้วเล่าเหตุการณ์แบบละเอียดแล้วนะคะคงไม่มีใครสงสัยแล้วนะคะต่อจากนี้ไปคนจะถามว่าอีเจเบียมึงจะเฟียสอีกไหมมึงจะกากันอีกไหมเวลามึงพูดลูกค้าแน่นอนค่ะเจเบียเป็นเจเบียเหมือนเดิมค่ะการกระทำวันนี้ผิดเบียยอมรับผิดปรับปรุงในส่วนที่จะปรับปรุงแต่เบียจะไม่ยอมลดค่าหรือว่าลบจุดยืนของเบียออกไปโดยให้มันผิดเพี้ยนไปจากตัวเบียเพราะเบียขายของมาแบบนี้จุดยืนของเบียจุดขายของเบียเอกลักษณ์ของเบียมันเป็นแบบนี้ไปแล้วค่ะทุกคนขามันเป็นแบบนี้ไปแล้วค่ะจะทำให้เบียร์เป็นคนแบบเรียบร้อยเหมือนคนอื่นอันนี้มันไม่ได้ค่ะมันไม่ได้จริงเบียร์ทำให้ทุกคนไม่ได้นะคะเบียร์ทำให้ทุกคนไม่ได้เจ๊เบียร์คนละยำคนนี้จะขอเป็นเจ๊เบียร์คนละยำแบบเดิมที่จะเป็นนะคะใครไม่ชอบไม่เป็นไรใครชอบคนบ้าๆบอๆอย่างนี้เบียร์ก็โอเคค่ะส่วนใครรังเกียจลูกตาลูกคือรำคาญลูกตาบล็อกออกไปได้เลยค่ะนะคะถามว่าหน้าร้านเบียร์ก็จะทำเต็มที่เบียก็จะทำมาหากินให้เต็มที่ค่ะทุกวันนี้เบียก็เต็มที่มากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรพูดแล้วค่ะเหนื่อยดอกเหนื่อยขอโทษจะระวังคำพูดได้มากกว่านี้ค่ะแต่คำว่ากิ๊กกิ้วก็ยังกิ๊กกิ้วเหมือนเดิมโอเคโอเคทุกคนค่ะก็ในนามที่มีส่วนร่วมแล้วก็ในเรื่องต่างๆกับเจเบียก็ขอโทษลูกค้านะครับที่อยู่ในคลิป
แล้วก็พยายามติดขอติดต่อท่านนะครับเพื่อทำการขอโทษแต่ท่านเพิ่งโพสต์ใน Facebook ว่าไม่รับคำขอโทษที่ผมในอดีต Facebook ของท่านที่ด่าผมว่าหน้าตาอัปปีทั้งที่ท่านกับผมไม่รู้จักกันนะครับก็เดี๋ยวผมไปขอในเมื่อท่านไม่ได้เจอกับผมวันนี้ผมก็จะขอเจอกับท่านวันหน้านะครับว่าทำไมเหตุใดท่านถึงด่าปรากฏว่าไอ้กระเทยไม่เต็มบาททำไมด่าผมว่าไอ้คนอัปปีนะครับแล้วทำไมท่านถึงมาเจอเจ๊บีในวันเกิดเรื่องได้อันนี้แยกประเด็นผิดถูกนะครับแยกประเด็นผิดถูกครับไอ้สิ่งที่เจ๊บีผิดก็คือผิดแต่ในสิ่งที่เราอยากถามคุณสุภัทเพ็ญที่อ้างว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปที่โดนกระทำเราก็ยังต้องการถามอยู่ครับเพราะว่าเราถูกด่าครับผมแรงมากก็ขอโทษด้วยนะครับก็ในนามที่ผมยังมีหุ้นส่วนหรือว่าอะไรกับเจ๊บีครับก็จะพยายามจะคอยบอกกล่าวเจ๊บีไปครับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับ